สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันนะครับไลน์เรนเจอร์ด่านที่116นะครับก็อีกเวอร์ชันนึงนะที่ผมจะทำนะครับก็คือในเวอร์ชันเรดบาวนะครับลุยกับรวมกับตัวสแปชนะครับถ้าไม่มีเรดบาวนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ม่วงๆแต่ต้องมาสเตอร์นะครับตัวม่วงตัวไหนวะเนี่ยครับตัวม่วงเนี่ยครับชื่ออะไรเนาะเนี่ยครับการเล่นเนี่ยครับม่วงเนี่ยครับเกรนนะครับเกรนนะครับตรงม่วงจะต้องมาสเตอร์นะเพราะมันจะได้รีเร็วนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับก็3ตัวนะครับก็เบสบาวนะครับหรือไม่ก็ตัวม่วงนะครับบวกกับตัวสเปรชที่คุณมีที่ดีที่สุดนะครับตัวไหนก็ได้ครับ2ตัวนะครับ3 2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับตัวสเปรชที่ดีที่สุดของคุณนะครับถ้าไม่มาสเตอร์ก็3 4ตัวไปไว้เลยนะครับก็แต่ว่าเราต้องกดเรดบาวมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดเรดบาวมาตลอดนะครับโอเคนะครับด่านนี้ก็ลุยเลยนะครับตอนแรกก็ไม่ยากนะครับก็กดเรดบาวมานะครับแล้วก็ปั๊มเพชรนะครับไปให้ได้ปั๊มแร่ครับไปให้ได้ขั้น8นะครับเพื่อนส่งมาตอนไหนก็ได้นะครับส่งตอนแรกก็ได้นะครับแต่ผมจะส่งตอนแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้หมวกออโต้ได้นะครับภาพเต็มแผนแล้วนะครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับหมวกออโต้ก็มีความมีความชอบนะครับผมก็ใช้โปรแกรมกดตัวเรดบาวนะครับอัตโนมัติตัวเรื่อยๆนะครับไม่เครียดนะครับเรียบร้อยแล้วก็มานี้นะครับก็เรดบาวนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวสเปรชที่คุณมีทั้งหมดนะครับก็ได้แล้วครับก็แต่ว่าต้องใช้ต้องใช้ของนิดนึงนะครับไม้กายก็ใช้ถอนแน่เดี๋ยวแน่เดี๋ยวไปไม้กายก็ใช้ถอนแน่เดี๋ยวก็ต้องระวังตัวลิงนะเพราะว่าตัวลิงมันติดแฟนนะตัวสมองลิงนะสมองไหลนะติดแฟนนะครับแล้วก็ตัวนี้มันตีตัวเดียวครับตัวไอ้จอกนะครับตัวดิวนะครับที่มันยิงออกมาแบบนะครับยิงแล้วตัวนะครับก็มันจะสะสมเยอะหน่อยนะครับส่วนตัวหัวหน้านะครับก็ติดแพ้นะครับไปตัวแมนดูนะครับได้เขาสลามอะไรสักอย่างนะครับดูแล้วครับมากนะครับได้ประมาณนั้นนะครับเอามาใช้ฐานทอดฝั่งแมนดูไปนะครับตอนนี้ก็ยิงไปได้ถึงครึ่งแล้วครับก็พังเร็วนะครับก็ไม่ต้องรอให้มันถึงฐานแต่ว่าถ้าใครที่เร็วยังไม่เยอะนะครับก็ต้องรอถึงฐานก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่สามารถฆ่าบอสได้นะครับฆ่าบอสไม่ทันนะครับง่ายๆก็ตัวเรสบาวมันดีกว่าตัวเกรนนะครับตัวม่วงไงก็คือบางทีถ้ามันไม่โดนตีเดียวตายนะเพราะพลังเยอะนะครับประมาณแสนกว่านะครับไม่เหมือนกับตัวม่วงนะพลังไม่กี่พันนะครับโดนตีของเดี๋ยวตายแน่นอนนะครับเรนบาวก็มีดีนะครับหน่อยนะครับอย่าครับไม่ตายนะครับดูนะครับก็ไม่ตายเลยใครเดี๋ยวมาดูต่อนะครับนั่นก็จะดีกว่าถ้าคุณมีตัวขีดตัวอื่นนะที่ว่าพลังสูงหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไม่เยอะนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในตัวที่ปอกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีมาสเตอร์ครับต้องมาสเตอร์รับจะดีครับว่ามันจะได้รีเร็วนะครับพอไปตีฐานปุ๊บมันก็จะมาจะมีคอร์สออกมาอีกตัวนะครับ2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวกันนั่นเองครับว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับถ้าเมื่อกี้ผมใช้ฟีสนะครับจบแล้วนะครับก็คือมันอยู่ที่ฐานไม่เป็นไรนะครับเราเยอะแล้วนะครับตายแล้วก็เร็วเยอะนะครับมันก็แร่มันก็รีเร็วนะครับมันก็เลยง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังแร่ไม่เยอะนะครับก็สำหรับใครที่แร่ไม่เยอะนะครับก็เอ้ยสำหรับใครที่เร็วยังไม่เยอะนะครับก็แร่อาจจะเพิ่มไม่ทันเท่าไหร่นะครับก็ให้ลองทอร์นาโดนะครับทอร์นาโดไปนะครับเสร็จแล้วคราวนี้แล้วก็ฟรีสนะครับถ้ามันมาแบบครึ่งทอร์นาโดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วมันบุกมาอีกครึ่ง
ครึ่งทางแล้วเราก็ฟรีซได้นะครับช่วงนั้นนะครับแล้วเราต้องรอให้อันทางรีอัพนะครับเราถึงจะชนะง่ายนะครับก็คือถ้าทางรีอัพปุ๊บใช่ไหมครับมันก็คือศัตรูพลังมันจะลดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตีแรงขึ้น2เท่านะครับตอนนี้แหละครับที่เราจะสามารถฆ่าหัวหน้าได้ง่ายนะครับไปฆ่าหัวหน้าไม่ได้นะครับก็หลังจากนั้นก็เมเทโอลงอะไรเงี้ยนะครับปกตาปกตินะครับนั้นชนะแน่นอนนะครับก็ต้องรอทางรีอัพนะครับสำหรับคนที่เลเวลน้อยๆนะครับอันก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับแอนด์ไอซีโอเกนนะครับอีเดนเอ็กซ์ซีเดลนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายผิดหน่อยนะครับเมื่อกี้